สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัตติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะและวันนี้พบกันกับวิทยากร2ท่านจากสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะท่านแรกท่านคณบดีอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์และท่านรองคณบดีนะคะแพทย์หญิงภัทรลดาปราโมทณอยุธยาหรือว่าคุณหมอไอซ์ค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้กลับมาพร้อมกับแอบไปเห็นภาพอยู่ด้านหลังอาจารย์ความสำเร็จของรุ่นหนึ่งแล้วหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็เป็นการแจกประกาศนียบัตรนะครับของหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์หรือไลฟ์สไตล์เมดิซีนที่จัดขึ้นโดยสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับภาพที่เห็นเนี่ยคือ101คนที่รับประกาศนียบัตรนะครับประกาศนียบัตรนี้ก็ออกในนามสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยลงนามโดยคณบดีก็คือผมปานเทพโพงพันธ์นะครับแล้วก็ลงนามโดยท่านอธิการบดีด้วย คือดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับซึ่งเป็นคนริเริ่มตั้งสถาบันแพทย์แผนบูรณาการซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นจากสอนหมอนะครับสอนคนธรรมดาให้เป็นหมอเพื่อดูแลตัวเองและคนในครอบครัวนะครับใน101คนนี้ก็มีเรื่องที่น่าประทับใจหลายเรื่องนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านผู้ชมเองก็คงใจจดใจจ่อนะครับที่จะติดตามในเรื่องของรุ่นที่2ว่าจะเป็นอย่างไรขออนุญาตพาดูภาพคร่าวๆนะครับว่ามีในงานนั้นมียังไงบ้าง นะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างของการเรียนที่มีการเรียนกันจริงๆอย่างที่หมอไอซ์ไปสอนวันนี้คุณหมอไอซ์ไปสอนค่ะใช่คือวิชาว่าด้วยเรื่องของการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเห็นไหมนะคะซึ่งเป็นวิชาที่ดูแลคนที่เขากำลังจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในบ้านเช่นหัวใจหยุดเต้นใช่นะคะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมันต้องคือถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วทำได้บนเขาเรียกว่าบนความปลอดภัยกับคนในบ้านเนี่ยนะคะโอกาสที่จะรอดชีวิตก็สูงขึ้นนะคะหลายครั้งเหตุผลที่ทำไมเราต้องเอาดึงเรื่องนี้ขึ้นมาสอนเพราะว่าหลายหลายครั้งเนี่ยจะเห็นข่าวว่าคนเจอดาราที่เสียชีวิตไปอยู่ๆก็คือหยุดหมดสติล้มลงไปนะคะเราก็มีคนมาถกเถียงกันในอินเทอร์เน็ตว่าทำไมไม่ปั๊มหัวใจล่ะครับทำไมคนอยู่ตรงนั้นทำไมไม่คือมันน่าจะต้องมีคนที่ทำอะไรเป็นบ้างก็เสียโอกาสครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนี่ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ประทับใจในความทรงจำของผู้ที่เรียนอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาการปรุงน้ำมันหอมระเหยเป็นวิชาหนึ่งในเรื่องของสมุนไพรพื้นฐานคือทำเองทุกคนจะได้ทำครับก็บางคนก็ตั้งใจจะทำความที่เป็นมือใหม่นะบางคนก็ศึกษาเสร็จก็ลองไปทดลองทำเป็นสมุนไพรไล่ยุงแต่บางคนทำไปทำมาได้เป็นสมุนไพรเรียกยุงนี่อย่างนี้นะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นหลักสูตรที่มีความหลากหลายแล้วก็สอนการปรุงจริงๆว่าทำยังไงนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีวิชาอีกวิชาที่น่าสนใจอย่างเช่นการทำอาหารให้เป็นยาซึ่งก็พูดถึงโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยความที่หลักสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่ระดมสรรพกำลังของวงการแพทย์ที่หลากศาสตร์มากที่สุดแต่ต้องมาสอนในระยะเวลาสั้นที่สุดก็เลยต้องทำให้เป็นการสกัดเนื้อหาที่ใช้กับชีวิตประจำวันจริงๆคือคัดมานี่ไม่ต้องรู้ทั้งหมดแต่รู้บางเรื่องที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนี่คือเนื้อหาหลักว่าทำไมเราถึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นดังนั้นจึงเป็นการสกัดเนื้อหาเพื่อเนื้อหาของการเรียนเนี่ยเพื่อใช้ในการใช้ชีวิตจริงนะครับมีสมุนไพรในบ้านมีการสอนฝังเข็มมีการสอนกดจุดแก้อาการและมีการแพทย์ฉุกเฉินมีเรื่องสมุนไพรไทยพื้นฐานในบ้านมีเรื่องธรรมานามัยจิตตานามัยการฟื้นฟูจิตนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ฉุกเฉินการดูแลสถานการณ์วิกฤตในบ้านเช่นโรคการเป็นไข้แล้วมีอาการชักนะครับไข้เลือดออกเป็นต้นตัดสินใจอย่างไรทำอย่างไรแล้วก็ยังไปศึกษาถึงวิธีการเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องส่งโรงพยาบาลจะทำอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอยู่แขนขาอ่อนแรงเลย
เราต้องรู้ไหมว่าเราต้องไปถึงโรงพยาบาลภายในระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะครับนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังไปเรียนระดับผู้ที่เป็นผู้ในการสำนักการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข คุณหมอเทวันมาสรุปสถานการณ์การแพทย์ทางเลือกทั้งระบบ ในประเทศไทยในเวลาจำกัด เพื่อให้คนสามารถจะไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะไปหาหมอที่ตัวเองเห็นว่าควรจะไปหรือไปเรียนต่อที่ตัวเองสนใจ นะครับซึ่งก็เป็นการให้องค์ความรู้ในระดับที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากการแพทย์ในโรงพยาบาลที่เป็นหลัก คุณหมอขวัญชัยนะครับซึ่งก็ได้มาสอนซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มาสอนเรื่องการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเอาไปใช้เลยทำยังไงนะครับซึ่งก็ฉลาดในการนำเสนอมากต้องยอมรับแล้วก็ทำให้คนเข้าใจเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆนะครับผมคิดว่าหลักสูตรนี้เนี่ยก็ได้มีการแจกประกาศนียบัตรโดยผมก็ในฐานะคณบดีก็ชวนรองคณบดีไปร่วมแจกด้วยะนะครับแล้วก็มีนี่ฮะทั้งทีมงานนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นคุณแป้นนะครับคุณหมอป๊อปซึ่งมาช่วยสอนตลอดะนะครับแล้วก็มีผู้เรียนหลายคนที่เรียนความที่หลากหลายเราไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเราไม่จำกัด อายุก็เลยมีตั้งแต่วัยรุ่นคือวัยหนุ่มสาวจนถึงผู้สูงวัยเรามีตั้งแต่คนที่ไม่จบการศึกษาอะไรมาก่อนจนถึงคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกเรามีจากคนธรรมดาที่เป็นคนธรรมดาจริงๆนะครับจนถึงหลายคนเป็นหมอแผนแพทย์แผนปัจจุบันหลายคนด้วยพอมาเปิดตอนท้ายนี่ปรากฏว่าหลายคนบางคนก็เป็นคนธรรมดาแข็งแรงเป็นคนออกกำลังกายสุดโต่งเลยบางคนก็อ้วนบางคนเป็นโรคเรื้อรังรุนแรงบางคนเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นคนที่มาเรียนกับเราในหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์จะบอกให้ฟังว่าดังนั้นข้อจำกัดในเรื่องของวิถีชีวเวชศาสตร์ไม่มีขีดจำกัดเพราะว่าองค์ความรู้ก็ได้กับคนที่มาเรียนบางคนก็เป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์แผนปัจจุบันนะครับนักเทคนิคการแพทย์บางคนเป็นผู้ประกอบการศูนย์สุขภาพทำให้เราได้มีความรู้ว่ามีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยได้ความรู้ไปแล้วปรากฏว่าใช้กับตัวเองแล้วและก็คนในครอบครัวแต่บางคนเนี่ยเอาไปใช้มีน้ำหนักมากขึ้นในบ้านหมายถึงว่าประกาศนียบัตรอย่างใบเดียวเนี่ยที่ในนามมอรังสิตเนี่ยเขากลับโน้มน้าวคนในบ้านให้เชื่อเขาได้ดีขึ้นคือเขาเชื่อมั่นมากขึ้นมากกว่าที่จะไปอธิบายจริงๆมีเคสหนึ่งนะคะก็เป็นวัยรุ่นเลยนะคะเพราะว่าวันแรกเนี่ยเราจะมีการให้แนะนำตัวว่าทำไมถึงได้มาเรียนที่นี่คนนี้เนี่ยคุณแม่ส่งมาคือคุณแม่ส่งมาให้มาเรียนนะคะหลังจากสักประมาณอาทิตย์นึงก่อนที่จะรับใบประกาศค่ะเขาก็มาคุยกับหมอบอกว่าคือตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าการมาเรียนเนี่ยไม่ใช่มาเรียนเพื่อไม่ให้เป็นโรคละแต่เขามาเรียนเพื่อทำให้คนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยมีสุขภาพที่เรียกว่าเป็นเวลเนสอะคือเป็นคุณภาพชีวิตอะที่ดีขึ้นคือมันเป็นการยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็คำว่าการดูแลตัวเองเนี่ยเราอาจจะดูรายการนี้ก็พอแล้วดูแลตัวเองนะครับแต่ในหลักสูตรนี้เนี่ยมันไปไกลกว่านั้นคือเขาสามารถดูแลคนในบ้านได้จริงๆใช่คือน้ำหนักที่เขาพูดต่อแนะนำต่อหรือแม้กระทั่งใช้หัตถการบางอย่างที่แก้อาการบางอย่างในบ้านเนี่ยโอ้เราประทับใจมากเลย คือหนึ่งเนี่ยคนจบหลักสูตรบางคน ไปที่คลินิกแล้วเล่าให้ฟังเลยว่าเขารักษาพ่อแม่เขาได้แล้ว ในอาการหลังยอก ปวดหลังรุนแรงหายเลย ในวันรุ่งขึ้นนี่แค่เรียนไม่กี่เคล็ดวิชาไม่กี่ท่านะ ยังได้ขนาดนี้ที่น่าสนใจคือเราเห็นเลยว่าหลายคนเป็นโรคอ้วนแล้วมาลดน้ำหนักได้ในหลักสูตรนี้เลยภายใน3สัปดาห์2สัปดาห์เสร็จๆลดแบบพวกภาพเห็นประจักษ์ชัดเจนเลยและวันก่อนผมก็ไปที่คลินิกแพทย์แผนไทยของ
บ้านคลินิกหมอชอนหรือว่าคุณหมอชอนพวงมาลัยซึ่งมีลูกสาวดูแลอยู่ก็คือคุณหมอฉัตรประดิษฐ์พวงมาลัยก็ไปเจอนักเรียนในหลักสูตรนี้ที่เรียนจบแล้วเนี่ยไปหาไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าหายแล้วจากโรคที่ตัวเองเป็นที่อาศัยหลักสูตรในวิถีชีววิทยาศาสตร์แล้วก็ไปบวกสมุนไพรช่วยบำบัดด้วย2 อย่างเลยหายหายจากโรคอะไรรู้ไหมครับโรคอะไรคะโรคก้อนเนื้อที่มดลูกแล้วหมอบอกว่าต้องตัดออกโดยเร็วต้องตัดออกทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัดเฉพาะหมดไม่ใช่ก้อนเนื้อนะครับตัดมดลูกทิ้งเลยต้องจ่ายเงินมโหฬารแล้วก็เสียทั้งฮอร์โมนแล้วก็สุขภาพไปผ่านไปเรียน2เดือนแล้วก็มาหาที่คลินิกเราด้วยที่ MW ด้วยแล้วก็ไปหาคุณหมอฉัตรวณิชด้วยใช้สูตรไพรผสมผสานแล้วก็ปรับการกินใหม่แล้วก็เอาต้าซาวเดี๋ยวนั้นเลยไปโรงพยาบาลเอาต้าซาวปรากฏว่าจากก้อนเบิ่มเลยเนี่ยเหลือเพียงเมล็ดถั่วงอกคือไม่เจอแล้วหายแล้วไม่ต้องผ่าตัดซึ่งถ้าผ่าตัดนี่ต้องอย่างต่ำ 200,000 แต่ว่าเรียนหลักสูตร 35,000แล้วก็ประหยัดไปประหยัดไปไม่ใช่โชคโรคนี้โรคเดียวได้อีกหลายโรคแต่แน่นอนคุณสามีเป็นพลังจักรวาลด้วยร่วมบำบัดแบบบูรณาการข้ามศาสตร์สมบูรณ์แบบมากทีนี้ก็มาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโรคเบาหวานก็ปรากฏว่ามีผู้ป่วยคนหนึ่งก็มาที่คลินิก MW คลินิกนี่แหละครับแล้วก็เป็นนักเรียนด้วยแล้วก็ไปใช้สมุนไพรไทยด้วยปรากฏเกิดเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากคือสมุนไพรบางตำรับที่เราได้นำเสนอไปยังไม่ได้นำเสนอในรายการนะครับมันเป็นสิ่งที่กำลังจะอยู่ในที่เรื่องที่ผมจะพูดตอนต่อไปด้วยเนี่ยก็ปรากฏว่าสมุนไพรตำรับต้องเรียกว่าเป็นตำรับไม่มีคำว่ายาเดียวสมุนไพรไทยนี้ไม่มีคำว่ายาเดียวนะครับเป็นตำรับยาไทยเนี่ยมันน่าทึ่งมากคือจากเดิมเนี่ยในหลักคิดของยาตำรับเนี่ยคือปรับระบบการเผาผลาญและระบบภูมิคุ้มกันน้ำตาลส่วนใหญ่ก็จะกองอยู่ที่ใดที่หนึ่ง คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับกองอยู่ที่เท้าเป็นต้นแล้วก็เท้าโดนอะไรก็ชาไม่รู้สึกแล้วก็เป็นแผลง่ายแล้วก็น้ำตาลเต็มเลยเชื้อมันก็ลงแล้วก็กัดกินเนื้อเยื่อแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปตัดอวัยวะจากแผลที่เน่านะครับก็ปรากฏว่ายาตำรับนี้มันดึงน้ำตาลไปใช้แล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยน้ำตาลจะขึ้นสูงปรี๊ดโดยที่ไม่กินน้ำตาลเลยไม่กินน้ำตาลแต่น้ำตาลขึ้นใช่มันเอาไปใช้ทั่วร่างเลยตรวจเลือดก็จะเจอน้ำตาลสูงผิดปกติเลยแล้วก็จะสวิงขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆพอผ่านไปสัก6เดือนเนี่ยนิ่งแล้วก็หายทีนี้ผมเนี่ยไม่เคยเห็นผลการแพทย์ในตับยาตำรับนี้นอกจากชวนคนงดแป้งน้ำตาลแล้วก็กินไขมันสูงซึ่งเรารู้ว่ามันลดน้ำตาลได้ยาตำรับยานี้เข้าเนี่ยนอกจากผู้ป่วยจะคือเป็นคนที่ไม่อ้วนด้วยนะแต่ว่าน้ำตาลในเลือดสูงก็ปรากฏว่าจริงอย่างที่ว่าน้ำตาลในเลือดสูงเลยถ้าเป็นคนธรรมดาไม่เข้าใจกลไกในการทำยาตำรับเนี่ยก็จะเลิกยาชนิดนี้ทันทีพอน้ำตาลมันขึ้นไงพอน้ำตาลมันขึ้นเหมือนกินน้ำมันมะพร้าวแล้วคอเลสเตอรอลขึ้นอ่ะแล้วเราเข้าใจผิดก็เลิกจริงทั้งที่มัน HDL ขึ้นเนี่ยอย่างมโหฬารสัดส่วนมันดีขึ้นเนี่ยเหมือนกันเลยปรากฏว่าอัตราการเผาผลาญสูงขึ้นน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแต่พอดูผลลัพธ์น่าทึ่งมากในขณะที่น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นนี่นะครับหมอไอซ์น้ำตาลสะสมลดลงวูบฮาบตรงนี้แหละทำให้เราเข้าใจกลไกที่เชื่อตามตำรับคัมภีร์โบราณไทยว่าเขาไม่ได้รักษาเบาหวานเขารักษาระบบเผาผลาญด้วยระบบที่ธาตุมันไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลแล้วก็ปรับธาตุใหม่โอ้ผมคิดว่าหลักสูตรเนี่ยมันคุ้มตรงที่ทำให้คนที่มาเรียนเนี่ยในบางโรคเนี่ยหายป่วยแบบก้าวหน้ามากกว่าเรื่องที่อาหารที่ผมพูดซะอีกก็เลยเป็นหมอที่รักษาตัวเองร่วมด้วยหลายอย่างเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็น่าอัศจรรย์น่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากคือโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคยอดคือเป็นโรคพฤติกรรมอะค่ะเป็นโรคความเสื่อมโรคพฤติกรรมโรคยอดฮิตค่ะจริงๆตำรับที่อาจารย์บอกสมมุติว่ามองในหลักคิดของหมอแผนปัจจุบันว่าทำไมกินตำรับนี้แล้วน้ำตาลเนี่ยพุ่งขึ้นแล้วสวิงนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าด้วยความที่ระบบการเผาผลาญเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วถูกใช้งานไปร่างกายต้องการที่จะดึงเอาไปใช้พลังงานเอามาใช้อะค่ะ
ที่สะสมอยู่ทุกส่วนนะคะทุกไขมันพุงอะไรต่างๆกล้ามเนื้อที่มันอยู่กับที่อ่ะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดึงเข้ามาใช้เนี่ยร่างกายยังจัดระเบียบได้ไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่ในช่วงแรกมันก็ต้องยังสวิงอยู่คือน้ำตาลก็ต้องขึ้นลงอันนี้คือถ้าเราคิดในอีกมุมนึงกลไกนึงอีกกลไกนึงค่ะซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกันในที่สุดแล้วผมกับคุณหมอไอซ์ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะจับสมุนไพรชั้นเยี่ยมหลังจากที่เราสำรวจแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันกับอาจารย์แล้วนี่นะครับสมุนไพรที่เราเห็นว่าได้ผลเนี่ยก็จะนำมาใช้ที่ MW Clinic คือเราเปิดคลินิกมาปีเศษเนี่ยไม่จ่ายยาเลยแต่ถ้าจะเริ่มจ่ายยาจะขอผนวกรวมกันกับยาตำรับชั้นยอดของคัมภีร์โบราณที่ได้ผลดีไหมครับใช่ค่ะท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปหาหลายๆที่พยายามทำให้เกิดการบูรณาการแบบครบถ้วนสมบูรณ์ดูแลตัวเองนะครับดูแลวิธีการกินบำบัดพื้นฐานในเรื่องของโรคหลอดเลือดและการล้างพิษแล้วก็ผนวกรวมกันกับยาตำรับที่เราเห็นว่ามันเกิดประสิทธิภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราเห็นว่าเรารู้สึกภูมิใจที่นักเรียนของเราเนี่ยไปใช้ได้ผลผมมีประสบการณ์ตรงที่นักเรียนมาเล่าให้ฟังเยอะเลยต้องเรียนนักเรียนนะแต่สูงวัยนั้นเลยนะครับเป็นผู้อาวุโสฉะนั้นมีหลายคนมีของอ่ะคือหมายถึงว่าไม่ได้มีของเวทมนต์คาถานะครับมีของดีในตัวแต่ละคนที่มาเป็นแพทย์แผนไทยชั้นยอดก็มีนะครับมือนวดชั้นเก่งระดับปรมาจารย์ในการแกะเส้นก็มีบางคนเป็นนักชี้กงเป็นอาจารย์สอนชี้กงก็มีโอ้หลากหลายมากหมอแผนปัจจุบันหมอหลากหลายมากแต่ละคนมีของของตัวเองแล้วเราก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันทำให้ผมคิดว่าคนในหลักสูตรนี้ได้ต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มตัวเองจากตัวเองเนี่ยมากขึ้นที่น่าดีใจคือมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาจากคูเวตเป็นแพทย์แผนไทยแล้วประกอบมาเรียนหลักสูตรเนี่ยเพื่อได้รับประกาศนียบัตร1ใบซึ่งเราไม่เคยคิดเลยว่าประกาศนียบัตรที่มันไม่ใช่ปริญญาบัตรเนี่ยแต่เป็นการรับรองว่าคุณได้เรียนสิ่งเหล่านี้จริงเนี่ยมีบางคนใช้เป็นวุฒิฐานะเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองที่คูเวตผมมรังสิตตอนนี้ คือมีบางประเทศเขาเชื่อว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเขาเชื่อถือว่ามันมีน้ำหนักที่จะทำให้คนเหล่านั้นมีความรู้ได้บางคนไปทำให้กิจการสุขภาพของตัวเองเข้มแข็งขึ้นเพราะว่ารู้ว่าจะไปทำอะไรต่อบางคนยกฐานะจากคล้ายๆอาชีพด้านสุขภาพเนี่ยกลายเป็นระดับที่ปรึกษาด้านสุขภาพในศูนย์สุขภาพได้ด้วยผมคิดว่ามันมากกว่าที่หลายคนคิดตอนนี้นะพอผ่านไปจริงๆไม่ใช่แค่นักเรียนอะนะคะแต่ว่าตัวเราเองที่เราได้มาร่วมหลักสูตรเป็นสอนเองหรือว่าเข้าไปนั่งฟังเนี่ยความตกผลึกอะค่ะมันก็ทำให้เราตกผลึกได้มากขึ้นว่าการที่คนคนหนึ่งเป็นโรคหนึ่งหรือมีสภาวะหนึ่งที่จะหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินยาสมุนไพรปรับแค่เรื่องอาหารแต่มันต้องหรือฝังเข็มคือรวมกันหมดเลยนะคะอันนี้คือเรียกว่าบูรณาการจริงๆแล้วคนที่มาเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคิดว่าหลายคนตกผลึกแล้วก็เข้าใจเพราะว่าหลักสูตรมันเข้มข้นมากนะคะบางวันเนี่ยบอกว่าเลิก4โมงเย็นจริงๆ6โมงกว่า6โมงครึ่งก็มีแล้วทุกคนก็อยู่กันแบบเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้แบบโอ๊ยเมื่อไหร่จะเลิกอย่างเงี้ยค่ะมีแต่รู้สึกว่าโหจดไม่ทันถ่ายรูปไม่ทันมันเยอะไปหมดเลยคือมันเยอะมากในเวลาจำกัดอ่ะคือแน่นมากนี่ขนาดว่าตอนแรกนะคะตั้งใจว่ารุ่นแรกประมาณ50คนขยับมาเป็น101คน101คนเนี่ยนะคะก็เลยทำให้รู้ว่าก็เลยอยากจะบอกว่าคนสนใจมากผมภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้สร้างคน101คนแรกให้เป็นบุคลากรและผมก็เชื่อมั่นเลยวันนี้ผมเชื่อว่าเขาให้คำปรึกษาทางการด้านสุขภาพกับคนภายนอกได้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่ๆขึ้นอยู่กับว่าตัวเองจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนถ้าปฏิบัติได้ดีมากเขาก็จะเก่งขึ้นมากกับตัวเองในการดูแลตัวเองถ้าเขาไปแนะนำคนต่อก็จะได้ผลอย่างดีมากหลายคนเนี่ยกลายเป็นคนน่าเชื่อถือในวงการสุขภาพเพราะว่าอธิบายเป็นฉากๆเลยไปถึงระดับบีเลยนะเขาบอกบางคนผมเรียนแป๊บเดียวเนี่ยได้ขนาดนี้เชียวหรอผมบอกว่านี่คือการสกัดจริงๆแม้กระทั่งบางคนเป็นคนที่รักการออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ไปเตือนวงการเพื่อนอยู่รู้ไหมว่าทำไมอยู่ออกกำลังกายแบบนี้แล้วถึงได้แก่เร็วรู้หรือเปล่าทำไมถึงป่วยเขาอธิบายให้เป็นฉากๆเลยแล้วก็ไปแนะนำเพื่อนและปรับตัวเองด้วยบางคนเนี่ย
มีสติแล้ววันนี้จะกินข้าวจะกินอะไรแก้ผลของการกินข้าวรสไหนรสชาติแบบไหนจะไปแก้อาการสิ่งเหล่านี้ผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วเอาเป็นว่าอย่าว่าแต่นักเรียนเลยขนาดผมเนี่ยถือว่าอยู่ในวงการสุขภาพมาหลายปีนะแล้วก็หนังสือเนี่ยที่ผลิตออกมาก็ที่พิมพ์ออกมาก็ถือว่าเป็นหนังสือขายดีเป็นที่รู้จักนี่นะครับผมไปเรียนเนี่ยผมยังได้อะไรเลยได้อะไรเพิ่มเติมจากตัวเองนะที่ในวงการสุขภาพมานานนะโหบางอย่างมันเติมเต็มถึงแม้เราจะรู้แล้วแต่มันรู้อีกนิดนึงนะโอ้มันตีโจทย์แตกเลยในหลายเรื่องหรือมาบูรณาการต่อได้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ได้อย่างแข็งแรงขึ้นและบางอย่างมันต้องบูรณาการกันนี่เป็นผลว่านับจากอาจจะภายในเดือน2เดือนนี้เราจะมีสมุนไพรใน MW Clinic ควบคู่กับการบูรณาการหลากศาสตร์ที่แข็งแรงที่สุดที่หาตัวจับยากตอนนี้เรามีอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ในการกดจุดมาผนวกกระตุ้นเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็ผนวกกับการล้างพิษในหลอดเลือดล้างลำไส้ล้างพิษตับในคลินิกนะครับพร้อมกับให้คำปรึกษาในเรื่องของการปรับพฤติกรรมแต่ตอนนี้เราจะมีตัวเสริมมาผนวกไประดับสมุนไพรด้วยผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้เกิดประสิทธิผลในการเยียวยารักษาได้ดีขึ้นและคนที่เรียนได้ประโยชน์อย่างมากเลยนอกจากรู้ดูแลตัวเองแล้วเนี่ยยังรู้ไปหาหมอคนไหนได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นฟังอย่างนี้คนที่อยากจะสมัครในรุ่น2เอางี้ค่ะบอกเฉพาะในรายการนี้ก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดว่าวันที่เท่าไหร่ค่ะแต่จะเปิดในเดือนพฤษภาคม2561ค่ะนะครับแต่จะให้ลงรายชื่อก่อนสำหรับคนชมรายการนี้รายการเดียวนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจที่ของสถาบันเราพิมพ์ขึ้นไปนะครับสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยแฟนเพจค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตหรือติดตามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ของสถาบันแพทย์แผนบูรณาการของรังสิตวิชาลัยค่ะบอกเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะเชิญครับสถาบันรังสิตวิชาลัยนะคะ027915681 027915681 027915683และ027915684นะคะก็สอบถามลงชื่อก่อนเลยลงชื่อก่อนอาจารย์หรือบางคนกลัวคิวเต็มนะครับเพราะมีสิทธิ์คิวเต็มสูงเพราะอะไรรู้ไหมครับนักเรียนเฉพาะนักเรียนในหลักสูตร101เนี่ยเขาก็แนะนำคนต่อมีคนต่อแล้วมีคนต่อแล้วใช่ดึงคนมาต่อเหมือนกับมีคนบอกว่าเก้าอี้นี้ขอจองแล้วนะขอนั่งต่อเพราะฉะนั้นมันจะคือคนแรกๆละสุดแรกเนี่ยคือผู้บุกเบิกผู้บุกเบิกนะกล้ามาเรียนนะค่ะแต่ทุกคนนั้นในทุกวิชาจะบอกว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วพอเรียนไป2วิชาแค่นี้ก็คุ้มแล้วประโยคนี้จะได้ยินบ่อยๆในหลายวิชาเลยพอรวมหลายๆวิชาผมก็เลยมั่นใจเลยว่ามันเกินคุ้มมากค่ะเกินคุ้มมากเพราะฉะนั้นลงชื่อไว้ก่อนเลยค่ะอย่าลืมสมัครแฟนเพจด้วยนะคะสถาบันแค่พิมพ์คำว่าสถาบันแพทย์แผนปุ๊บขึ้นมาเลยว่าแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็ใครติดต่อที่ MW Clinic ก็ได้นะครับที่ MW Clinic หมายเลข022765093-4 022765093-4และ0960812533 0960812533นี่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของรุ่นที่1ของหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์นะคะในครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อวันนี้ขอบคุณหมอไอและอาจารย์บรรเทพค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก